22มิถุนายน2536ศึกเพชรจินดีซ้ายมือแสนไกรสิบครัวพิกัด115ปอนด์จอมพลเล็กรัตนโชติน้ำหนัก117ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบของมวยที่ต้องต่อน้ำหนักให้กันนะครับกางเกงสีแดงแสนไกรสิบครัวปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์นะครับวันนี้ชก115เก่งเกินไปครับต้องต่อน้ำหนักให้จอมพลเล็กนะครับกางเกงสีน้ำเงินต่อให้2ปอนด์แม่ครัวออดครับหัวหน้าของกางเกงสีแดงเล่นโทรศัพท์มือถือเลยครับแหมมวยกำลังจะชกนี่มีโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจเยอะเหลือเกิน1และ2รวมการจอมโหดเล็กรัตนโชติในมวยนครปฐมนะครับเป็นมวยบู๊พันดุปล้ำฟัดตีเข่าดุดันมากในขณะที่แสนไกร10ครัวนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือครับมวยบัวใหญ่โคราชเดินเข้าหาแล้วครับมวยพันดุก็ต้องเดินแล้วครับขึ้นมาผู้ชมให้แสนไกรกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ 7-4 เพราะแหมชื่อชั้นกระดูกเหนือกว่ากันแยะแถมยังเป็นแชมเปี้ยนอีกตั้งหากวางแข้งทีนึงเอาครับจับขาแล้วหลุดนี่คุณอีทนครปฐมครับลูกพี่ของจอมโหดเล็กกางเกงน้ำเงินจอมโหดเล็กนี่มาชื่อจอมโหดแล้วก็มาจะมาถอยหลังได้ยังไงครับโดนอาวุธนี่ทำเฉยๆครับไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนแล้วเดินต่อยไปเลยครับถีบแม่แสนไกรวางแข้งวันที่7กรกฎาคมนี่ครับกางเกงสีแดงโอ้โหหักศอกสั้นอื้อหือกรรมการบาบูไม่นับครับหล่นเลยครับเต็มคางเลยครับศอกซ้ายสั้นอื้อหือเกือบไปแล้วครับลูกชายอีกนิดเดียวโดนนับแน่นอนโอ้โหล่อหลอกเผลอไม่ได้อ้าวแล้วครับเกิดอีกแล้วครับแหมก็ท่านนายสนามวรพงศ์ครับยิ้มนะครับเห็นศิลปะมวยไทยแบบนี้หักอ้าวแล้วครับแหมมีแหมไม่มีไม่น่าล้มตามนี้ไม่ได้กรรมการบอกว่าปัดขาแล้วยังเจตนาเอาเข่าอัดตามไม่ได้อนาคตอีกมวยเงินแสนจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้ครับจอมโหดเล็กนี่ 80,000 ครับแต่แสนไกลได้เกินแสนไปแล้วมวยบางทีก็ลืมนะครับหวังจะทำให้เขาเจ็บเขาล้มลงไปแล้วก็ยังแกล้งล้มเอาเข่าอัดตามลงไปอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่ามันมีสปิริตว่างั้นดีกว่าครับจะบอกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายก็เกินเลยไปเอาครับพลิกไม่ลงครับวางแข้งแหมยกเข่าบังเอาไว้ได้มีปลายยกที่2แล้วนะครับยืนยับรบกวนกางเกงสีแดงวันที่7กรกฎาคมนี้ครับอายุเต็ม20ปีบริบูรณ์จอมพลเล็กพยายามปล้ำกะจับคอคีบคอตีขาให้ได้แล้วครับมวยข่าวอาชีพแต่แหมจะมาจับแสนไกลไม่ได้จับง่ายครับหมดยกที่2เดี๋ยวเราดูภาพช้าหักศอกซ้ายสั้นครับเต็มคางเลยครับหล่นเลยนะครับดูนะครับปัดเราสอบโอ้โหลูกนี้ครับปัดแขนปัดหมัดครับแล้วก็หักศอกสวยงามจริงๆครับลูกนี้ดูครับเกรงแขนไม่ให้ลักคอลูกนี้เจตนาลมทับไม่ดีครับไม่ดีอันนี้ไม่ถูกต้องกรรมการเตือนว่าปัดขานั่นก็ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจตนาเอาข่าวอัดตามนี่ครูออสครับมาสอนแสนไกรนี่ธันวาสิงสยามมาสอนทางฝั่งจอมโหดเล็กบอกว่าตอนเขาเอาแขนการนั้นปัดออกไปคว้าคอให้ได้ทางฝั่งแสนไกรพอเห็นเขาเลื้อยขึ้นคอก็เกรงแขนไม่ให้เลื้อยขึ้นคอครับเจอมวยเข่าอย่าให้เขาจับคอยกที่3หมดยกที่2ครับแสนไกรได้เปรียบ 5-2 ครับดูครับเกรงแขนไม่ให้เลื้อยขึ้นคอครับดูครับกดเอาไว้เลยครับแล้วก็เอาเข่าอัดหน้าขาพลิกอ้าวแล้วครับพลิกดีซะด้วยจอมโหดเล็กต้องคว้าให้ได้จับให้ติดครับเอาครับได้ไหมแสงไกลเกรงแขนครับเกรงแขนกดแขนเขาไว้ไม่ให้เลื้อยขึ้นคอดูครับนี่ครับเจอมวยเข่านี่อย่าให้เขาจับคอเดินเหมือนเดิมจอมโหดเล็กนี่ได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ครับแสงไกลเอาขาไขว้หน้าขาหน้าท้องเอาไว้ครับล็อกแล้วครับล็อกได้แขนเดียวเน็บเข่าได้ไหมเอาครับรูดยังไม่ได้ครับว่าจอมพลเล็กมีแข็งแรงจริงๆครับฟอร์มนี่กำลังห้าวสุดขีดกรรมการกระตุกเชือกแหมกระตุกแรงเหลือเกินครับบางทีไอ้การกระตุกเชือกนี่ก็รุนแรงซะจนนักมวยเสียหลักเสียเหลี่ยมเลยนะครับเอาละครับตั้งกระแพงหน้าไว้เอาละครับแทงดักวางแข้งจอมพลเล็กไม่สนใจครับจะคว้าให้ได้ครับคว้าได้ไหมจับคอยังไม่ได้ครับแสงไกลเกรงแขนไม่ให้จับคอนะครับอย่าให้เขาจับติดก็แล้วกันจอมพลเล็กก็เดินเหมือนเดิมยกบังเอาไว้แหมขนาดที่ว่าหินอย่างชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนี่ก็ยังต่อยน็อกมาแล้วครับเอ้าครับแทงเข่า
คนมวยที่เดินห้าวเหลือเกินครับมวยนครปฐมเริ่มจะเดินเร็วขึ้นครับเดินช้าไม่ได้ครับแสนไกลนั้นใช้จังหวะฝีมือหลบหลีกได้อ้าวครับมีเคาะนำหน้าครับจะให้ถึงตัวเหลือขาเดียวแล้วแทงวางแข้งคืนมาแหมระดับแชมเปี้ยนแล้วเอาละครับเตะซะอีกทีหนึ่งจะคว้าได้ไหมยังคว้าไม่ได้ครับยังจับคอไม่ได้นะครับเอาเข่าเราเด้งเข่าเดินเหมือนเดิมดูครับแหมยังกับมนุษย์หุ่นยนต์เลยครับโดนอาวุธก็ยังเฉยๆนี่เป็นการต่อยนำทางครับต่อยนำทางเอาละครับยิงหมัดวางแข้งจับวางแข้งดูครับมวยที่โดนอาวุธแล้วไม่ยุบนี่แม่คู่ต่อสู้ก็ท้อเหมือนกันนะครับยิงหมัดชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับมั่นใจว่าตัวเองนั้นเป็นมวยพละกำลังเหลือเฟือวางแข้งดันแล้ววางแข้งแทงปรทิวางแข้งเอาครับแอนตัวหลบไปแม่แกออกอาวุธไปเรื่อยนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยมวยต่อน้ำหนักให้ครับเออฝีมือน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าได้ต่อน้ำหนักนี่ร่างกายดีครับวางแข้งเอาแล้วครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าครับเริ่มจะเดินชนแล้วนะครับเดินเร็วเมื่อไหร่ก็แสนไกลก็แย่เหมือนกันครับไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตั้งตัวดูครับชนแม่แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เนื้อครับวางแข้งดึงหลบดึงหมัดแทงเข่าเอาละครับแสนไกลก็ออกวุฒโต้ดีนะครับแม่แต่ว่าจอมโหดเล็กนี่แกแข็งแรงแล้วครับหมดยกที่3มาดูภาพช้าครับวางแข้งเดินเร็วขึ้นครับมีแยบรบกวนครับเตะปลายเท้าไม่แรงมีอาวุธนำด้วยนะครับต่อยขู่โดนแข้งยิงหมัดแทงเข่าดูเดินครับเดินแม่ดึงหน้าหลบแล้วฟุกแทงมวยที่เดินแล้วไม่กลัวอาวุธนี่น่ากลัวครับครูออสครูออสบอกเขากอดมาให้อย่าไปเขาคว้าเขาอย่าไปอ้อมตัวเขาดันออกไปอย่าไปคว้านี่คุณฟันนครปฐมครับลูกพี่คนของจอมโหดเล็กก็มาสอนครูออสสั่งแสนไกลว่าอย่าไปกอดกับเขาดันออกไปยันออกไปกอดกับเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาขี้เราดูครับชูมือกำปั้นให้บรรดากองเชียร์ว่าผมยังสบายครับจอมโหดเล็กเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยนี่เรียกว่าไม่ใช่ข่มขวัญและขยมขวัญกันเลยทีเดียวครับยกที่4ครับแสนไกลเหลือเป็นต่อแค่3-2เท่านั้นครับจากหมดยก2นั้น5-2ครับยกที่4ดูครับจอมโหดเล็กแม่เป็นมวยที่ดื้ออาวุธจริงๆครับเอาละครับอย่าให้เขาคว้าคอได้นะครับแสนไกลต้องระวังให้ดีวางแข้งอาวุธก็ไม่ได้แพ้นะครับตอนนี้ของแสนไกลเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะรวนไปนิดนึงแล้วก็มวยวิกนี้นี่เขาใช่มวยเดินนะครับกรรมการลุมพินีนั้นชอบมวยเดินดูครับมวยถ้าคะแนนคู่ขี้กันเนี่ยมวยเดินได้เปรียบมวยบุกได้เปรียบแล้วครับครูออสสั่งให้สาดแข้งวางแข้งดึงหลบเอาละครับวางแข้งติดเข่าจอมโหดเล็กก็ฝันแล้วครับหากว่าผ่านไฟนี้ไปได้นี่เอาละครับแทงกระจับสักทีนึงก็ต้องขอโทษขอโพยกันทีนึงผ่านไฟนี้ไปได้นี่อนาคตนี่นักมวยเงินแสนเลยนะครับข้างหน้านั้นแหมยังมีคู่ต่อสู้ที่จัดอีกเยอะโดยเฉพาะแซมสันหลังจากลาสิกขามาแล้วคราวนี้หนีจอมโหดเล็กไม่พ้นแล้วครับต้องเจอกันแน่ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้โอกาสเจอแซมสันอีสานมีเยอะครับโอ้โหดูครับโต้กันหนักหน่วงรุนแรงแต่ว่าจอมโหดเล็กแกไม่มีอาการครับโดนมากกว่าแต่ไม่มีอาการเอาแล้วครับพลิกเสียหลักไปเหมือนกันแหมมวยที่โดนแล้วไม่ยุบนี่คู่ต่อสู้นี่เซ็งเหมือนกันครับท้อได้เหมือนกันวางแข้งมวยดูเหมือนว่ารุ่มร่ามโชงช่างหน่อยแต่ว่าโดนไม่ยุบครับจิ้มหมัดแสนไกลก็ชักคอเหมือนกันครับอีบัดอีโรยเหมือนกันดูครับโยนวิ่งเข้าชนเลยครับอาวุธแสนไกลนี่ก็ไม่ได้เป็นรองครับแต่ว่าลักษณะมวยนะครับที่ทำท่าทางแกว่งหืมเห็นยับรบกวนวิ่งเลยครับวิ่งนี่ก็วิ่งคู่คู่ต่อสู้เลยครับยก4แล้วนะครับยังเดินทื่อเหมือนเดิมจะคว้าไม่ได้ครับว่ายังไม่ได้เสียงตะโกนว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับว่าโอ้ยแทงเข่าตรงนี้สวยครับชายโครงเสียงตะกองเชียร์ของจอมโหดเล็กนะครับบอกว่าหนีอย่างเดียวเป็นการตะโกนบีบกรรมการครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมหมุนตัวข้างครับเลยไม่แรงแหมหมุนดีนะครับวางแข้งแสงไกลอาวุธออกไปดีนะครับจะเนื้อกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าวิกนี้ก็ชอบมวยเดินแหละครับแล้วกองเชียร์ก็ตะโกนว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวบีบกรรมการซะด้วยแหมเกือบลื่นไปแล้วครับเมื่อกี้นี้
เอาแล้วครับโอ้ยแทงสวยมากเอาแล้วครับเกี่ยวคอได้แล้วต้องระวังครับเกี่ยวคอได้แล้วเอาแล้วครับยุ่งแล้วเอาแล้วครับสลัดหลุดออกมาหน่วยคู่นี้เนี่ยถึงอาวุธจริงๆครับดูจอมโหดเล็กเทปกาดมวยสบายๆไม่เคยกลัวก็โอ้โหถมตัวเข้าคว้าคอคว้าคอได้ไหมยังไม่ได้หมดยกที่4หมวยคู่นี้นี่ดูลำบากครับอาวุธนั่นแสนไกลดีกว่านะครับแต่ว่ามันรุ่งริ่งไปหน่อยครับลูกนี้โดนนะครับโอ้โหวางแข้งจอมโหดเล็กนี่แกโดนแล้วเฉยๆครับเดินโดนแล้วไม่มีการเรียกว่ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับดูครับเราจับลูกนี้แทงลูกนี้ถ้าไม่หมุนแล้วยุ่งนะครับถ้าถอยตรงยุ่งครับนี่ครับแม่หมุนร้ายกาจมากครับแสนไกลกลายเป็นไม่โดนไปเลยครับครูออสบอกว่ามวยมึงชนะนั่นหมายว่าอาวุธชนะแต่อาการมึงแพ้แม่พูดถูกต้องเลยครับอาวุธดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าอาการไม่ดีครับทางฝั่งของทางฝั่งจอมพลเล็กก็บอกว่าล็อกเลยล็อกเลยลูกพี่ของจอมพลเล็กบอกว่าล็อกเลยครับล็อกก็หมายถึงจับคอตีเข่าเลยครับยกสุดท้ายครับแสนไกลได้เปรียบ 5-4 ครับอาวุธดีกว่าแต่ว่าแม่กรรมการวิกนี้นี่เขาชอบมวยบุกนะครับมวยเดินกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ 5-4 ชิงดำยกสุดท้ายครับขวางแข้งยืนแย้มรบกวนเอาไว้วางแข้งปลายเท้าเอาครับคืนแข้งไปทีไม่แรงกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ 5-4 ยกสุดท้ายแล้วครับชิงดำโอ้โหดอกนี้สวยครับที่โอ้ยถีบหน้าคืนเลยครับแสนไกลพยักหน้าบอกไม่เท่าไหร่นะถีบหน้าไม่เท่าไหร่เดินถีบอีกทีนึงเอาละครับมีอาวุธนำครับเป็นมวยเข่าที่มีถีบด้วยนะครับแล้วตอนหลังนี่หมัดก็ใช้ได้ก็เคยต่อยชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยถึงน็อกด้วยหมัดมาแล้วคว้าได้ไหมเพียงคว้าคอไม่ได้ครับแสนไกลนี่ก็กันแขนไม่ให้คว้าคอได้เก่งทีเดียวนะครับวางแข้งเตะแล้วคาด้วยครับหายโอ้โหเสียหลักไม่โดนเท่าไหร่แต่ว่ามันเสียหลักหลักไม่ค่อยดีครับวางแข้งคืนแข้งมวยชิงดำครับวางแข้งวางแข้งยิงหมัดไม่โดนโอ้โหเตะเป็นปลายเท้าครับแกว่งเหมือนกันครับคว้าได้ไหมแทงซะอีกทีหนึ่งวางแข้งแต่มันไม่เข้าครับดันจะวางแข้งโดนยกบังก็เลยไม่เตะซะเลยครับเตะแล้วเหนื่อยเปล่าไม่เตะเขี่ยข้างล่างไม่แรงครับวางแข้งสวยนะครับเอาละครับคืนแข้งจอมผลเล็กนี่แกมีลูกขยันครับดูครับลูกตอดลูกยับลูกกระแทกวางแข้งแสนไกลก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเพียงแต่ว่ามวยวิทย์นี้เนี่ยเขาชอบมวยเดินฮุกแล้วก็วางแข้งน่าครับมีอาวุธนำกู้ขี้ครับมวยคู่นี้ดูลำบากครับโอ้โหต่อยขวาทีหนึ่งมวยคู่นี้ดูลำบากวางแข้งยกบังเอาไว้ใกล้จะหมดยกแล้วครับปีกลองก็เชิดแล้วมวยคู่นี้จนถึงขนาดนี้เนี่ยดูไม่ออกเลยครับทางฝั่งของจอมพลเล็กก็ท่าทางเตรียมน้ำใกล้จะหมดยกแล้วครับเขี่ยข้างล่างแสงไกลวางแข้งไม่เข้าเอาครับคนละดอกคืนแข้งหมดยกจอมผลเล็กทำท่าคล้ายมั่นใจทางฝั่งครูออสก็ชูมือมาเหมือนกันเราละครับมวยคนนี้ดูลำบากครับแต่มวยวิทย์นี้เขาชอบมวยบุกมวยเดินนะครับคู่ขี้ครับออกทางน้ำเงินครับมาแสนไกลต่อจนแพ้ครับตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายนี่ต่อจนแพ้เลยครับมวยคนนี้จะมีล้างตากันอีกครั้งหนึ่งวันที่20กรกฎาคมนี้ครับกลับมาดูภาพชายยกสุดท้ายแสนไกลอาวุธไม่ได้แพ้เลยนะครับอาวุธนั้นออกได้ดีกว่าแต่ไปเสียหลักดูครับไม่โดนอะไรเลยแต่เสียหลักมันรุ่งริ่งไปหน่อยครับและอย่างถอยเยอะไปนิดหนึ่งถ้าชกฝั่งราชดำเนินนี่สงสัยมีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าราชดำเนินนั้นชอบมวยประเภทจังหวะฝีมือถอยไม่เป็นไรโรมินีก็ถอยไม่